ครับด้วยสายพระเนตรที่ยาวไกลของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของเจ้าหน้าที่ที่ปกป้องอธิปไตยอยู่ตามแนวชายแดนรวมไปถึงต้องการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นนะครับของชาวไทยภูเขาบนที่สูงมีการใช้ล่อครับมาทดแทนกำลังคนในการลำเลียงเสบียงบนภูเขาสูงติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับฐานกองพันสัตว์ต่างกรมการสัตว์ทหารบกหมวดบรรทุกต่างกองกำลังผาเมืองและหน่วยเฉพาะกิจกองร้อยฐานพรานที่3604กองบังคับการควบคุมฐานพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องการลุกล้ำอธิปไตยจากกองกำลังฝ่ายตรงข้ามโดยหนึ่งในแผนปฏิบัติการคือลาดตระเวนขึ้นไปตามแนวชายแดนของกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านด้วยสภาพเส้นทางป่าเขาทำให้รถเสบียงไม่สามารถขึ้นไปตามแนวขอบชายแดนเจ้าหน้าที่กองกำลังจึงต้องใช้ล่อเดินเท้าผ่านป่าดิบรกชื้นระยะทางกว่า6กิโลเมตรใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการเดินเท้าขึ้นยอดภูเขาสูงหมวดพุกต่างเนี่ยเป็นส่วนสนับสนุนหน่วยกำลังรบในแนวหน้านะครับเนื่องจากพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเนี่ยเป็นลำบากตอนนี้ฐานพาไปตั้งฐานอยู่ข้างบนนะการขนส่งด้านส่งกำลังบำรุงเนี่ยรถยนต์แล้วก็การสัญญาณทางอากาศไม่สามารถส่งของได้ก็เลยต้องใช้ล่อต้องใช้สตางค์ของเรานะครับเพราะว่าทางเดินไม่ถึงถ้าจะใช้กำลังพลบรรทุกก็เป็นการระยะทางไกลหนักนะครับก็เหนื่อยเลยต้องใช้ล่อที่ได้สอบถามกับทางก็เป็นการรักษาเขตแดนของประเทศไทยไว้ในส่วนที่ฐานที่อยู่ต่อต้านกับเราอยู่ทุกวันนี้ในวนก็จะมีของว้าแดงกับพม่าเมียนมาครับซึ่งจะเดี๋ยวถ้าขึ้นไปข้างบนก็จะเห็นแล้วว่าฐานเนี่ยจะตั้งยันกับฝ่ายทหารไทยเราเลยของทหารพาเลยครับก็คือเราก็ต้องยึดไว้เพื่อป้องกันลุกครับถ้าเราทิ้งฐานเดี๋ยวเขาก็ลุกล้ำเข้ามาแย่งฐานเราเพราะนั้นในเมื่อถ้าเขาแย่งฐานเราได้เนี่ยการจะผลักดันออกไปเนี่ยเป็นการยากลำบากนะครับเราก็ต้องคงรักษาไว้ครับถ้าเป็นความมั่นคงเป็นพื้นอธิปไตยของไทยเราก็ต้องรักษาไว้นะครับเส้นทางการเดินเท้าอาจไม่ใช่อุปสรรคของกองกำลังเจ้าหน้าที่เพราะนี่คือภารกิจสำคัญในการปกป้องอธิปไตยแต่การใช้ล่อเดินเท้าบรรทุกเสบียงและสัมภาระคือการลดความเหนื่อยล้าของกำลังพลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้นครับนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่ทหารนะครับได้ลำเลียงเสบียงซึ่งเป็นน้ำแล้วก็อาหารเพื่อส่งไปให้กับฐานพลานที่อยู่บนริมชายแดนนะครับซึ่งเห็นว่าบริเวณนี้นะครับเป็นภูมิประเทศที่ต้องเดินทางขึ้นมาผ่านลำธารและก็ภูเขาสูงชันนะครับทำให้ต้องใช้ล่อในการส่งเสบียงขึ้นไปด้านบนครับโดยเจ้าหน้าที่นั้นจะต้องมีการลำเลียงขึ้นไปประมาณเดือนหนึ่งสองครั้งครับโดยพระเมตตาหาที่สุดมิได้ของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทอดพระเนตรเห็นความยากลำบากของกำลังพลจึงได้มีพระราชกระแสรับสั่งให้ใช้ลูกผสมระหว่างแม่พันธุ์ม้าและพ่อพันธุ์จากลากลายมาเป็นฝูงล่อเหล่านี้เพื่อเป็นสัตว์แบกหามใช้ขนเสบียงลำเลียงสิ่งของแทนการใช้กำลังพลเจ้าหน้าที่สามารถช่วยทุ่นแรงได้เป็นอย่างมากเพราะล่อตัวหนึ่งบรรทุกน้ำหนักได้ 60-80 กิโลกรัมนอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดพื้นที่การปลูกฝิ่นของชาวไทยภูเขาในอดีตโดยการลำเลียงพืชผลทางการเกษตรขึ้นไปให้ชาวไทยภูเขาได้ใช้เป็นการประกอบอาชีพปัจจุบันก็จะเป็นอาหารครับแล้วก็น้ำครับสำหรับกำลังตามแนวชายแดนที่รถไม่สามารถขยายไปได้แล้วก็อากาศยานไม่สามารถจะสนับสนุนได้ครับในปัจจุบันยังมีพื้นที่ตามแนวชายแดนที่ทหารที่ปฏิบัติราชการสนามอยู่เนี่ยต้องจำเป็นต้องใช้สตางค์ในการบรรทุกของขึ้นไปครับเพราะว่ามันเป็นทางที่ลาดชันแล้วก็ไม่สามารถที่จะขึ้นไปได้โดยรถยนต์หรืออากาศยานทั้งนี้ล่อจึงถูกนำมาใช้ในการเป็นพาหนะสำหรับขนของโดยขนาดและปริมาณที่สามารถบรรทุกได้ขึ้นอยู่กับสายพันธุ์และน้ำหนักของล่อเองซึ่งคุณสมบัติเด่นของล่อคือเท้าที่มั่นคงมีชีวิตที่ยืนยาวในขณะเดียวกันก็มีความฉลาดและปราดเปรียวเหมือนม้าแข็งแรงทนร้อนทนฝนเหมือนลาครั้นเมื่อปี2512ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชกระแสรับสั่งให้ทหาร60นายม้าจำนวน50ตัวขึ้นไปสนับสนุนสิ่งของอุปกรณ์เมล็ดพันธุ์พืชผลทางการเกษตรให้ชาวไทยภูเขาบนพื้นที่ห่างไกล
บนดอยอ่างคางอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่จนชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยภูเขาดีขึ้นและมีอาชีพที่สุจริตก่อนพระราชทานธงชัยเฉลิมพลเมื่อปี2524ให้แก่กองพันสัตตางกรมการสัตทหารบกอันนำมาซึ่งเกียรติภูมิและเกียรติยศของเหล่าทหารการสัตว์ทำให้วันที่19มีนาคมของทุกปีเป็นวันครบรอบวันสถาปนาหน่วยจวบจนทุกวันนี้ในสมัยนั้นเนี่ยชาวเขาเนี่ยจะมีการปลูกฝิ่นแล้วก็มีความยากจนนะครับท่านทรงเห็นว่าเขตจะทำยังไงจะทำให้ชาวเขาเนี่ยเลิกปลูกฝิ่นแล้วก็จะทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะหันมาช่วยเหลือประเทศชาติแล้วก็ทำมาหากินแบบคนปกติท่านก็มีพระราชดำริให้เราไปสนับสนุนนะครับทำการจัดการทำมาหากินของชาวเขานะครับส่งสิ่งอุปกรณ์ก็คือบรรทุกสิ่งอุปกรณ์อุปโภคเครื่องอุปโภคบริโภคนะครับทั้งของกินแล้วก็ของใช้นะครับในการช่วยเหลือความเป็นอยู่ของชาวบ้านในสมัยนั้นนะครับเพื่อให้ชาวบ้านชาวเขาเนี่ยเลิกปลูกฝิ่นครับด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่มากด้วยพระเมตตาของในหลวงรัชกาลที่9ที่ทอดพระเนตรลงมายังประสบนิกรของพระองค์ไม่ว่าจะพื้นที่ไหนของประเทศไทยหรือแม้จะดำรงอยู่ด้วยอาชีพในสถานะใดทุกคนคือลูกของพ่อ